เสียงของเรานี้ใกล้ๆแล้วกันอันนั้นหมูสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับ Channel ลายแทงวันนี้เราก็จะมารีวิวของที่น่าอร่อยวันนี้บอกก่อนเลยนะครับเป็นคลิป SR ก็คือได้รับสปอนเซอร์รีวิวแต่ว่าอย่างที่บอกเหมือนเดิมก็คือเราจะไม่มีอวยนะครับทั้งหมดสีหน้ามันซ่อนไม่ได้เพราะว่าเรารีวิวแบบสดๆนะครับดังนั้นทุกอย่างก็คือถามว่าโฆษณาให้เขาไหมเราก็จะบอกช่องทางติดต่อให้วันนี้ก็จะเป็นโฮมเดลิเวอรี่นะครับวันนี้ไม่ได้ไปกินที่ร้านดังนั้นบรรยากาศจะแบบดูเหมือนบ้านๆหน่อยแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่บ้านผมนะครับเป็นบ้านพี่นะครับเรามาใช้สถานที่เขาอย่างแรกนะครับเราก็มาดูก่อนว่าร้านเนี้ยคือเป็นร้านที่ไม่มีหน้าร้านถ้าอยากกินก็คือสั่งมากินที่บ้านได้เลยเตาเติร์ฟเขามาให้นะครับเป็นร้านปิ้งย่างชื่อร้าน46 Delivery นะครับเวลาแอดไลน์เนี่ยถ้าจะสั่งอาหารแล้วก็ดูเมนูเนี่ยให้แอดไลน์มันจะมีไลน์แอดก็พิมพ์แอดไปด้วยแล้วก็ FOOD Food แล้วก็เติม S นะครับก็จะเมนูก็จะเด้งขึ้นมาพรึบเลยนะครับวันนี้ที่เขาส่งมาให้เรารีวิวเนี่ยก็จะเป็นชุดหมูกับชุดเนื้ออย่างละ2คนนะครับเดี๋ยวให้ดูใบส่งของคือจริงๆอ่ะร้านเห็นว่าเขาอยู่แถวสุขุมวิทนะมีค่าส่ง40เขียนเอาไว้ตรงนั้นอะแต่ว่าก็เข้าไปดูใน LINE แอดของเขาเอาละกันวันนี้เรามีชุดเนื้อหนอกนะครับ499สำหรับ2ที่ก็จะมีเนื้อหนอก1ใบพาย2ริบอาย2เสือร้องไห้2แล้วก็ลิ้นวัว1จะมีเซตหมู399ด้วยก็จะมีสันคอหมู3หมู3ชั้น3ไส้กรอกไก่1แล้วก็ปูอัด1อันนี้บอกเลยคลิปนี้เราได้สปอนเซอร์เราไม่ปิดบังแล้วก็มาดูของแล้วกันอันนี้เราจัดของบนโต๊ะเรียบร้อยแล้วถ้าเห็นถาดสีดำนะครับถาดสีดำจะมีทั้งหมด8ถาดอันนี้เป็นชุดเนื้อแล้วก็ชุดหมูก็จะมี6ถาดอันนี้ก็จะเป็น399ในแต่ละเซตเขาก็จะมีน้ำจิ้มให้น้ำจิ้มเขาจะให้มาเป็นขวดคล้ายๆขวดน้ำส้มเล็กๆอ่ะอันนี้ก็จะเป็นขวดน้ำจิ้มเนี่ยร้าน46 Delivery ก็จะเป็นไซส์ประมาณเนี้ยครับชุดนึงก็จะมาให้1ขวดอันนี้เรามี2ชุดสำหรับกิน4คนแล้วก็มาชวนพี่เรากินด้วยในแต่ละชุดเขาก็จะให้เนยมาเท่านี้นะครับอันนี้1ชุดนี้1ชุดแล้วก็ให้พริกมานี้1ชุดนี้1ชุดแล้วก็เป็นกระเทียมที่ซอยเป็นแว่นๆมาแล้วแล้วก็เทน้ำจิ้มตรงนี้เรียบร้อยแล้วอันเนี้ย2อย่างเนี้ยจะเป็นเซตในเซตหมูส่วนอันเนี้ยจะมีทั้งหมูทั้งเนื้อเลยอันเนี้ยเราเอามารวมกันแล้วเนี้ยก็จะมีทั้งหมูทั้งเนื้อเหมือนกันเขาก็จะให้มาอย่างละ1นะครับเราก็เอามารวมกันเรียบร้อยแล้วเตาปิ้งก็จะเป็นเตาปิ้งไร้ควันที่แบบหาซื้อได้ทั่วไปอันนี้เขาก็มาส่งด้วยนะครับแล้วก็พอเวลาจะใช้เนี่ยใส่น้ำด้านล่างด้วยเพราะว่าที่บ้านเราก็มีเตาแบบนี้เหมือนกันแล้วเขาก็ย้ำแล้วว่าให้ใส่น้ำด้านล่างด้วยเวลามันหยดลงไปเนี่ยมันจะได้ไม่มีควันขึ้นมาแล้วก็เวลาเราใช้เตาเสร็จผมไม่รู้ว่าต้องล้างเปล่าเดี๋ยวแช่น้ำไว้ให้ละกันแล้วเดี๋ยวเขาจะมาเก็บที่หลังเอาไว้หน้าบ้านหรือฝากป้อมยามอะไรเงี้ยไว้ก็ได้ก็บอกเขาเอาละกันมาดูวัตถุดิบดีกว่าอันนี้จะเป็นหมู3ชั้นหมู3ชั้นก็จะให้มา3ที่แบบนี้นี่หมู3ชั้นให้มาเยอะมากเลยแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสันคอหมูนั่นเองสันคอหมูก็จะให้มา3ที่นะครับดังนั้นชุดหมูก็จะเน้นไปทางสันคอหมูกับหมู3ชั้นมีอยู่2อย่างส่วนเนื้อเราไม่รู้ว่าอะไรคืออะไรอ่ะแต่เรามีอันที่1แล้วกันอันที่ให้มา1อันน่ะก็จะมีอนูนใช่ป่ะอันที่ให้มา1อันจะเป็นลิ้นวัวกับเนื้อหนอกอันนี้น่าจะเป็นเนื้อหนอกส่วนนี้ก็น่าจะเป็นลิ้นวัวแล้วอย่างอื่นก็จะมีอย่างละ2ใบพายริบอายแล้วก็เสือร้องไห้ก็ลายเนื้อก็ค่อนข้างปกตินะสำหรับเซต2เซตเนี้ยถ้าเราดูทั้งโต๊ะเนี้ยปริมาณเนี้ยมันปริมาณสำหรับ4ที่ใช่มั้ยก็คือถ้ามื้อนี้ต้องจ่ายตังค์เองก็จะ499ก็คือ500ใช่มั้ยบวก399ก็คือ400เป็น900ค่าจัดส่งถ้าในพื้นที่เขาก็40ถ้าเป็นนอกพื้นที่ก็ไปเจรจากันเอาเองไปคุยถามเขาดูใน LINE นะผมไม่รู้รายละเอียดมื้อนี้ไม่เกิน 1,000 ก็ถามว่าถ้าปริมาณพวกเนี้ยเอาเห็นด้วยตาก่อนนะยังไม่รู้รสชาตินะก็ถูกกว่าการที่ไปซื้อเนื้อสไลด์แบบเนี้ยตามห้างเพราะว่าพวกนั้นก็แพงพอสมควรเดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยแล้วกันเริ่มต้นเราก็ใส่เนยไปก่อนได้ตอนนี้มันยังไม่ร้อนเราก็รีบมาใส่ละเราทานเนยเรียบร้อยเนยเริ่มปุดๆแล้วอย่างแรกเดี๋ยวจะลองชิมจากน้ำจิ้มให้ก่อนนะครับนี่คือน้ำจิ้มที่เขาให้มาเยอะมากเลยนะให้น้ำจิ้มมาเยอะมากเลยน้ำจิ้มค่อนข้างข้นนะแล้วก็แบบน้ำลายไหลเลยน้ำลายไหลเยอะแซ่บเนาะน้ำจิ้มแซ่บอร่อยอ่ะแล้วก็หอมข้าวคั่วมากแล้วก็มีกลิ่นของมะขามเปียกรู้สึกได้เลยอร่อยคล้ายๆแบบออกไปทางอีสานนิดๆน้ำจิ้มมีให้เลือกอย่างเดียวนะครับทีนี้เดี๋ยวเราสตาร์ทจากลิ้นก่อนละกันเขาหั่นมาค่อนข้างบางนะครับบางจนลักษณะน่าจะเหมาะกับการทำชาบูมากกว่าแต่บางมากข้อดีของการบางก็คือสุกเร็วอุ้ยแต่ว่าข้อเสียของการบางก็คือเวลาขึ้นแล้วอ่ะมันจะค่อนข้างเละแต่ข้อดีของเตาเนี้ยมันก็จะไม่ค่อยติดกระทะเท่าไหร่
อู้มีความเปรี้ยวหน่อยๆแล้วนี่คือลิ้นนะครับลิ้นเออแต่บางมันก็สุกเร็วแล้วข้อดีของการที่มันเป็นเตาแบบเนี้ยมันไม่เละเป็นชิ้นๆเล็กๆอ่ะมันคอมโบอ่ะนะมันจิ้มได้อร่อยดีอ่ะลิ้นพอเขาหั่นมาบางมันเลยทำให้มีความกรุบหน่อยๆแล้วก็ไม่เหนียวมากแต่มีกลิ่นเล็กๆนิดนึงอันนี้ใบพายปะน่าจะเป็นใบพายเดานะก็บางจริงๆเขาหั่นบางแบบเหมือนอารมณ์ชาบูเลยนะพอมันเป็นเตาไฟฟ้าก็ค่อนข้างจะสุกเร็วเวลาย่างเนื้อเนี่ยโอ้สุกเร็วเลยอ่ะพอไฟแรงเราเร่งไฟได้เราชอบเตาไฟฟ้านะแต่ว่าข้อเสียของเตาไฟฟ้าก็คือมันจะไม่มีกลิ่นหอมของถ่านแล้วจริงๆเขาบอกว่าการย่างเนื้อไม่ควรกลับไปกลับมานะควรจะย่างทีเดียวแต่เราก็กลับไปกลับมาอยู่ดีควันขึ้นเออเตามันไร้ควันจริงนะมันไม่มีควันจากเตาอ่ะแต่มันก็มีควันจากเนื้ออันนี้เป็นชิ้นที่มีมันค่อนข้างน้อยก็เหนียวนิดนึงเคี้ยวให้ถูกแนวเนื้อกันแล้วก็เพราะว่ามันไม่มีมันเลยแต่ว่ามันหั่นมาบางมันก็เลยไม่เหนียวมากแต่ว่าก็ค่อนข้างเหนียวหน่อยเรามาดูเนื้อแบบถัดไปที่มันจะเป็นคล้ายๆแบบสไลด์มานะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่มีเนื้อแดงแล้วก็ติดมันบางพอสมควรแต่ว่าอย่างที่บอกอันนี้มันก็จะพอมันบางเนี่ยมันก็จะติดกระทะเป็นแบบนี้มันจะคล้ายๆกลายเป็นเนื้อผัดไปสักหน่อยนึงมันก็จะแบบเละๆหน่อยถ้าหนากว่านี้มันก็จะเป็นชิ้นได้ดีกว่าแต่มันก็คือข้อเสียก็คือถ้ามันจะหนามากก็ไม่ได้ไงคือถ้ามันหนามากเนี่ยมันก็จะเหนียวดังนั้นมันก็ต้องหาจุดที่มันพอดีกลายเป็นเนื้อผัดไปแล้วถ้าใครซีเรียสว่าจะต้องกินสุกๆ ก็จะซีเรียสกับอันนี้หน่อยสุกแล้วมันจะเป็นก้อนๆแบบนี้คล้ายๆเนื้อผัดน่าอร่อยมากเลยอ่ะว้าวก็มีมันร้อนๆแล้วคือน้ำจิ้มโอเคมากอ่ะคือชอบน้ำจิ้มคือน้ำจิ้มมันมีความเป็นมะขามเปียกมีความหอมข้าวคั่วแล้วก็มีความอีสานหน่อยๆเฮ้ยอร่อยคือชอบน้ำจิ้มครับส่วนเนื้อเนี่ยเท่าที่กินไป 2-3 แบบเรารู้สึกว่ากลิ่นเนื้อไม่ค่อยแรงอาจจะเพราะมันบางด้วยมันก็เลยแบบกลิ่นเนื้อไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เลยอันนี้จะเป็นคอหมูนะครับเราสลับมาที่หมูบ้างคือสีมันก็จะคล้ายๆกันน่ะน่าจะดูไม่ออกหรอกแต่ว่าก็ดูจากสีถาดเอาละกันหมูจะเป็นถาดสีขาวเฮ้ยแต่น้ำจิ้มเวิร์กมากใช่ไหมน้ำจิ้มเวิร์กแล้วก็ตัวกระเทียมนะที่ว่ามันเนี่ยมันมีข้าวคั่วกระเทียมมันกระเทียมใช้เกรดดีเลยแหละจากที่ดูนะคือเทียมมันเป็นกระเทียมแผ่นใหญ่อ่ะมันเป็นกระเทียมแบบใหญ่แล้วก็สดด้วยกระเทียมดีกระเทียมดีพริกก็ดีพริกก็พริกกระเหลี่ยมเรามากินข้าวพี่เราพี่มดกับพี่มินนะพี่รู้ที่ไหนว่ามันพริกกระเหลี่ยมไงมีตาพริกกระเหลี่ยมอยู่เนยก็มาเป็นแบบนี้เนยก็แพ็คแบบนี้มาน่าจะเป็นเนยออคิดเนยดีนะโดยรวมๆแล้วประทับใจน้ำจิ้มมากน้ำจิ้มเวิร์กคอหมูเสร็จแล้วหมูพอย่างเสร็จสีมันก็จะอ่อนลงหน่อยนึงเนาะอ่อนกว่าเนื้อหมูก็อร่อยดีนะครับคือนุ่มคือจะบอกว่ามันก็คือหมูสไลด์ปกติมันก็คือเนื้อสไลด์ปกติเลยอะที่เหมือนเอาง่ายๆก็คือเหมือนกับเวลาเราซื้อตามท็อปตามฟู้ดแลนด์เลยอะที่มาเป็นแพ็คๆแบบเนี้ยแต่ว่าแค่ถ้าเราไปซื้อแบบนั้นอะมันน่าจะแพงกว่าแล้วมันก็จะไม่มีน้ำจิ้มให้แค่นั้นเองแล้วก็ไม่มีเตาให้งั้นถ้าสมมติอยากกินอะก็เป็นน่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับคนที่บ้านไม่มีเตาแล้วก็ขี้เกียจเตรียมอะไรมากมายอันนี้จะเป็นเห็ดออรินจินะครับจริงๆเราเรียกกันว่าเห็ดออรินจิแต่ว่าจริงๆเขาออกเสียงกันว่าออรินจิเห็ดตัวนี้มีความหอมอร่อยดีครับคือชอบเห็ดออรินจิกับเห็ดเข็มทองอันนี้เห็ดเข็มทองผัดเนยที่ไม่ค่อยมีเนยเท่าไหร่อันนี้เบคอนป่ะเหมือนกับย่างเกรียมหน่อยๆไส้กรอกย่างเสร็จแล้วอันนี้เป็นไส้กรอกไก่นะครับเขาเขียนมาในบินต้องตำป่ะสั่งไก่ KFC นู่นออกไปซื้อส้มตำกับข้าวเหนียวแล้ว คือมันเป็นอะไรที่แมชมากเรามีผู้มีอุปการะคุณในการย่างให้ด้วยนะครับขอบคุณเจ้าบ้านนะครับไม่ละมันแรงมากอันนี้จะเป็นไส้กรอกไก่มันเหมือนมีความลมควันมานิดๆนะด้านนอกอ่ะกรอบแต่ไม่กรอบมากคือกรอบกลางๆงงไหมกรอบกลางๆคือกรอบแต่ไม่กรอบมากแล้วก็
ไม่ได้เป็นไส้กรอกแบบตามขายหน้าโรงเรียนที่เป็นแบบกัดแล้วแบบเละไปเลยไม่ใช่ไส้กรอกแป้งแบบนั้นแต่ว่ารสชาติโดยรวมอร่อยเคี้ยวไปมีความกรุบหน่อยๆหน่อยๆนะไม่ได้เยอะมากโดยรวมแล้วโอเคครับไม่ใช่มีแค่เรานะครับที่ประทับใจน้ำจิ้มพี่มีน้ำจิ้มอร่อยมากค่ะจริงๆแล้วเนื้อหมูมันก็โอเคเนาะมันก็คล้ายๆกับที่เราพอจะหากินได้บ้างแต่น้ำจิ้มดีมากมีความเป็นแบบมีข้าวคั่วเขาเรียกอะไรเหมือนน้ำจิ้มแจ่วใช่ไหมแล้วรสชาติดีมากค่ะทำให้เหมือนรสชาติอาหารมันดีขึ้นอีกเยอะเลยอะจิ้มกับผักอย่างอร่อยอะคิดดูสิเวอร์ไหมไม่ได้อวยนะไม่อวยแต่จริงๆชอบไม่ได้อะไรกับชอบใช่ มันดีนะน้ำจิ้มอะคือมันเหมือนน้ำจิ้มแจ่วผสมกับเวลาเราน้ำจิ้มเนื้อเขาเรียกว่าอะไรอะพี่โอ๊คเออใช่อันนั้นนะคะผสมกับแจ่วอีกทีนึงอะแล้วแบบมันดีนะมันแล้วเนี่ยคือเราใส่พริกเข้าไปด้วยมันจะมีความเผ็ดขึ้นมาอีกนิดนึงอะอันนี้แล้วแต่ชอบนะแต่ออริจินอลเขาก็ดีอยู่แล้วแต่เราชอบเผ็ดนิดนึงต่อไปเรามาดูกันที่เห็ดเข็มทองอันนี้เป็นน้ำจิ้มที่ผ่านการปรุงแต่งแล้วทำไมพอเอาเห็ดเข็มทองจิ้มเรารู้สึกหวานก็ไม่รู้อ่ะรู้สึกแบบหวานนำเลยต่อไปจะเป็นเนื้ออีกส่วนหนึ่งที่จะเป็นคล้ายๆเบคอนอ่ะแต่อันนี้จะเป็นเนื้อมันไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรนะดูสิเราก็ย่างให้มันสุกแล้วก็กึ่งแดงนิดหน่อยคือถ้าสุกมากไปเลยมันก็จะเหนียวใช่ไหมแต่ว่าอันนี้อาจจะไม่เหนียวมากหรอกเพราะว่ามันบางอยู่แล้วเนื้อส่วนนี้ค่อนข้างนุ่มกว่าส่วนอื่นเพราะว่ามันมีมันแทรกยาวเป็นทางค่อนข้างเยอะเหมือนกันก็อร่อยดีแต่ว่าอันนี้เนื้อส่วนไหนนะเมื่อกี้จำไม่ได้กอไปดูต้นคลิปแล้วกันบอกไปแล้วอันนี้ที่เป็นอันนี้จะเป็นส่วนที่แบบมีมันแทรกเยอะพอสมควรซึ่งอันนี้ให้มา1ถาดนะครับสมมุติมือเนี้ยเราจ่ายทั้งหมด 1,000 มันก็ตกเฉลี่ยคนละ250ใช่ไหมก็อารมณ์พอๆกับร้านบุฟเฟ่แหละแต่ว่าเหมือนกับกินที่บ้านได้ไม่ต้องไปเบียดเสียดกับใครในร้านหมูกระทะร้อนๆแล้วก็เปิดแอร์กินแต่ก็ต้องมานั่งเตรียมของนิดนึงเพราะว่าทุกถาดเนี่ยตอนที่เขาเอามาให้เราเนี่ยมันจะซีลพลาสติกอย่างดีแล้วซีลแบบไม่ได้นี่เฉยๆนะใช้เครื่องซีลพลาสติกเลยนะครับก็ต้องมานั่งแกะนิดนึงแต่ว่ามันก็จะทำให้มันไม่ปนเปื้อนดีเวลาขนส่งน้ำจิ้มคอให้มาเยอะจุใจใช้ได้เลยอันนี้สุกแล้วนะครับเนื้อส่วนที่มีลายเยอะๆเมื่อกี้พอย่างแล้วไอ้ส่วนที่เป็นมันแทรกมันก็จะย่นๆหน่อยแบบเนี้ยนะครับอันนี้นุ่มมากคือนุ่มอ่ะเพราะมันบางด้วยแหละนะครับพอมันบางแล้วมันนุ่มอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบหายไปเลยนะครับในปากค่อนข้างกับเกือบจะละลายไปเลยอันนี้จะเป็นปูอัดนะครับเราก็มาย่างหน่อยๆละกันให้มันมีความรสชาติเป็นความย่างหน่อยๆเดี๋ยวก็พอแล้วนะครับไม่งั้นมันจะเละเดี๋ยวลองชิมปูอัดจิ้มน้ำจิ้มของร้านละกันมันมีความเหนียวว่าปกตินะปูอัดคือเส้นปูอ่ะคือมันแยกออกมาก็จริงใช่ไหมแต่เส้นปูมันเคี้ยวขาดยากอ่ะมันมีความเหนียวนุ่มกว่าที่อื่นแปลกไม่เหมือนปกติหรือเพราะเราเอามาย่างไม่รู้นะคือปกติเราจะกินแบบเย็นๆเลยใช่ไหมมันก็เลยพอเคี้ยวปุ๊บมันก็ขาดเลยแต่นี้มันจะมีความเหนียวหน่อยๆอย่างนึงพอลิ้นมันค่อนข้างบางเนี่ยมันจะทำให้ตะเกียบเราจับยากนิดนึงตะเกียบเราจะจับลิ้นอันนี้ยากหน่อยโอ้สวยงามมากเลยเนี่ยอันนี้หน้าหมูที่เป็นเบคอนอ่ะคือถ้าเราย่างให้มันเกรียมหน่อยๆมันก็จะได้อีกรสชาตินึงนะซึ่งคนพบว่าข้อดีของการที่หั่นบางแบบเนี้ยคือมันสามารถย่างให้สุกจนเกรียมได้โดยที่มันไม่เหนียวมากเราก็จะสามารถกินแบบเกรียมได้เหมือนกันอันนี้ตำไทยปูอันนี้ร้านไม่ได้ให้มานะครับอันนี้ซื้อมาเองนะร้านหน้าผักซอยชื่อป้าน้อยครับชื่ออะไรจริงป่ะเนี่ยชื่อป้าน้อยนะครับอยู่แถวๆซอยตรงเมืองทองติวานนท์34นะครับส้มตำป้าน้อยตำไทยใช่ป่ะให้มันเข้าเราชอบต้มตำแบบนี้คือมันไม่หวานมากแล้วก็เปรี้ยวๆหน่อยๆเราชอบอันนี้แบบเกรียมหน่อยๆไม่ต้องเกรียมมากนะถ้าเกรียมมากมันก็หดจนแทบไม่เหลืออะไรเลยแบบพอเกรียมหน่อยๆมันก็แบบอร่อยดีนี่คือไก่ย่างป้าน้อยร้านเดียวกันใช่ไหมพี่ไก่ย่างป้าน้อยนะครับสุกตรงกลางพอดีไม่เกี่ยวกับร้านเขาใช่ความยากของเพื่อนร่วมชิปอันนี้ทางร้านไม่ได้ส่งมาให้นะครับเราไปซื้อกินเอง
แต่กินกับน้ำจิ้มอร่อยของร้านร้านปิ้งย่างเนี่ยครับอ๋อสองคนนี้ติดใจน้ำจิ้มไปนะครับเป็นน้ำจิ้มที่คอมโบกันระหว่างไทยกับเกาหลีก็มันมีความข้าวคั่วแบบไทยๆมะขามเปียกแบบไทยๆแต่มันก็มีความเป็นซอสบุโกกิแบบเกาหลีแบบซอสแบบออกแนวแบบเกาหลีอ่ะแม้15บาทอย่างดีโอ้ยควันขึ้นอันนี้เราใช้2มือก็เลยไม่ได้ใช้กล้องไอโฟนถ่ายให้ดูเนื้อกันนะเราจิ้มกับน้ำจิ้มที่ร้านปิ้งย่างให้มานะร้าน46 delivery กลายเป็นมือชิวๆพี่ว่าข้อดีของการแบบกินอย่างนี้ที่บ้านไม่คือมันมิกแอนด์แมทได้คือเรานึกอยากจะแบบไปซื้อส้มตำไปกินกับลอดช่องแต่ถ้าอยู่ที่ร้านมันทำอย่างนี้ไม่ได้แล้วมันทำเอาเข้ามาเนี่ยอยู่ดีๆมีบะหมี่ป๊อกๆมาขายหน้าบ้านก็สามารถกินได้เลยอันนี้เป็นคอมโบที่เราทำเองนะครับก็คือผักเขาให้มาอันนี้ให้มาอันนี้เราซื้อมาเองนะครับข้าวเหนียวให้เยอะมากแปะกระเทียมไปนิดนึงจะเข้าปากได้ไหมได้สิทำมากินนะจะเพอร์เฟกต์มากเลยถ้าไม่ใส่เห็ดออรินจิมันทำให้เหนียวเกินไปนิดนึงเฮ้ยอร่อยดีอันนี้หมูอันนึงเนื้ออันนึงแล้วก็เอาผักมาย่างด้วยแล้วก็ห่อเป็นการกินที่หาวิธีกินไปเรื่อยๆนะครับคือห่อแค่นี้กำลังดีอย่าไปใส่เห็ดมันจะเหนียวเกินไปคือน้ำจิ้มให้มา2ขวดตอนแรกดูเหมือนเยอะนะตอนนี้ก็พอดีหมดพอดีเกลี้ยงพอดีพร้อมมาของเลยจบแล้วครับมื้อนี้ก็คือตอนนี้ทุกอย่างเรียบร้อยเกลี้ยงวันนี้สรุปนะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่เขาส่งมานะครับร้าน46 delivery นะครับเป็นร้านปิ้งย่างที่ไม่มีหน้าร้านนะครับถ้าอยากได้ก็แอดไลน์เข้าไปที่ LINE แอดนะครับมีเครื่องหมายแอดเหมือนตรงกลางอีเมลแอดแล้วก็ food food แล้วเติม s นะครับแล้วก็จะมันก็จะเด้งเมนูมาเลยราคาถามว่าแพงไหมก็กลางๆนะครับมื้อนี้มันจะเป็นชุดหมู2ที่หมูสำหรับ2คนแล้วก็เนื้อสำหรับ2คน399กับ499ซึ่งถามว่าอิ่มไหมก็อิ่มพอสมควรคือจริงๆอ่ะเรามีส้มตำมีข้าวเหนียวด้วยใช่ไหมแต่ข้าวเหนียวก็กินไปแบบไม่ได้เยอะมากประมาณน้อยกว่า1กำมืออีกแล้วก็กินไก่ย่างไปปีกนึงนะครับมันก็เลยทำให้อิ่มมากแต่ว่าถ้าสมมติไม่มีของพวกนี้นะน่าจะอิ่มพอดีเพราะว่าตั้งแต่ก่อนของพวกนี้มาก็จะเริ่มอิ่มหน่อยๆแล้วแหละมันอาจจะไม่ได้อิ่มจุกขนาดบุฟเฟ่แต่ว่าอิ่มกำลังพอดีอิ่มจริงๆนะครับจริงๆราคาเนี่ยถือว่าสูสีกับพวกหมูกระทะเดลิเวอรี่ตามบ้านนะครับแล้วก็แต่คุณภาพมันดีกว่าเนื่องจากมันเป็นสไลด์แล้วก็เตาแบบเนี้ยข้อดีของเตาแบบเนี้ยคือมันต้มไม่ได้ก็จริงแต่ว่ามันก็ดีตรงที่มันจะไม่ตกลงไปส่วนตัวชอบเนื้อที่มันเป็นลายๆเยอะๆที่ให้มาถาดเดียวนะครับเพราะว่านั้นมันนุ่มที่สุดแล้วก็กินแล้วก็น่าจะอ้วนที่สุดแล้วก็สิ่งที่ทุกคนที่กินพร้อมกันเนี่ยประทับใจเหมือนกันหมดเลยก็คือเรื่องน้ำจิ้มคือน้ำจิ้มเนี่ยออกรสชาติแบบมีเผ็ดเล็กน้อยแต่ว่าไม่เผ็ดมากมีแค่ให้รู้สึกว่ารสเผ็ดแล้วก็มีรสชาติออกไปทางหวานแล้วก็แต่ว่าไม่ได้หวานมากนะครับออกไปทางหวานแล้วก็เป็นมีความหอมของข้าวคั่วแล้วก็รู้สึกได้ถึงความเปรี้ยวจากมะขามเปียกเป็นรสชาติทางอีสานกำลังดีแล้วก็เหมาะสำหรับซื้อส้มตำมาคอมโบด้วยดังนั้นก็ถือว่าถามว่าคุ้มค่าไหมก็คือเฉลี่ยตกคนละ250ถือว่าคุ้มค่าใช้ได้ไม่อิ่มเกินไปไม่โหดเท่ากับหมูกระทะแค่อาจจะไม่มีไอติมไม่มีของพวกนั้นให้นะครับแค่นั้นเองแล้วก็เตาก็เดี๋ยวเราจะแช่น้ำไว้ละกันแช่แค่ตัวเตาไม่ต้องห่วงทางร้านดูไม่ต้องตกใจเราไม่ได้แช่ทั้งอันนะครับมันเป็นไฟฟ้าไม่ไงก็ช็อตแช่ไว้เดี๋ยวเขาจะได้ล้างง่ายๆหรือเราควรล้างให้เขาเลยให้เขาไปล้างเองเหรอเนาะเดี๋ยวเออเพราะว่าถ้าขูดเดี๋ยวมันจะเป็นรอยอีกอะคือถ้าอยากรู้ว่าต้องล้างไหมก็ถามร้านเขาเองละกันนะครับตอนที่โทรสั่งอยากรู้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมถามทางร้านเขาเองนะครับเดี๋ยวผมทิ้งไลน์แอดของร้านเอาไว้ให้ใต้คำบรรยายใต้คลิปนะครับแล้วก็อยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมอะไรมีคำถามอะไรถามร้านนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ให้สคริปต์อะไรเรามาซึ่งถ้าให้มาเราก็ไม่พูดเหมือนกันเราจะพูดตามของเราเนี่ยแหละลองแอดไปคุยกับร้านเองละกันนะครับวันนี้ผมมีหน้าที่กินแล้วก็บอกรสชาติให้ดูขอบคุณมากสำหรับมื้อนี้นะครับอิ่มอร่อยนะครับใช้ได้ก็มื้อนึงไม่แพงเกินไปนะครับกำลังดีเขามีชุดใหญ่ด้วยกิน8คนก็มีถ้าจำไม่ผิดนะมีเป็น10เลยอ่ะชุดละ 1,800 1,900 ก็มีไม่แน่ใจว่าราคาเท่าไหร่ไปลองดูเองแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้เท่านี้ละกันแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ